หลังจากที่เราได้ forward port เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถสั่งให้เข้าหน้า admin ได้จากเครื่องอื่นๆแล้วนะครับต่อไปเราจะทำการตั้งพูดง่ายว่าเหมือนป้องกันตัวเว็บ admin นะครับไม่ให้ user ปกติเข้าได้นะครับโดยที่วิธีการนะครับเราจะต้องเข้าไปแก้เหมือนเดิมครับเข้าไปแก้ที่ไฟล์ config ของตัว cups เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้ตัวเดิมนะครับเป็น sudo nano cupsd.conf นะครับ c f วิธีการแก้นะครับสเต็ปที่1น,นะครับเ,ออเราจะป้องกันนะครับเราจะใส่คำสั่งที่ชื่อว่าเราจะเซตค่า Default Encryption ใหม่เพราะว่าปกติเวลาจะเข้านะครับสังเกตดูนะการจะเข้าสมมุติว่าการจะ Add printer นะครับจารจะ Add printer อร์ตัวหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะทำการ Redirect บอกว่าให้ให้มีการ Login Redirect ไปที่ https อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งมันจะ เขาเรียกว่า 1. มันมีปัญหาเรื่องของเซอร์เซอร์ติฟิเคทของพวก ssl นะครับแล้วก็ 2. ก็คือตอนนี้เราทํางานอยู่บนตัว virtual box นะครับมันก็จะรีดเล็กไปผิดที่ผิดทางงงง,งไงไม่รู้แต่ให้ง่ายที่สุดนะครับให้เราเอาตัว ssl ออกนะครับโดยใช้คําสั่งที่ชื่อว่า default fault นะครับ default encryption ให้เป็น never never ก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทำ ssl นะครับซึ่งตัวนี้แหละครับสำคัญมากอันนี้สำคัญมากนะครับสำหรับที่จะทำบน windows นะครับที่ที่เวลาเราจะทำระบบแล้วให้ user <c oughs> บน windows สามารถสั่ง print <c oughs> บน raspberry pi ได้อันนี้สำคัญมากเลยนะครับ windows user นี้เด็อันนี้คือต้องการนะครับ <c oughs> อันนี้คือต้องการมากเลยโอเคตัวนี้สำคัญนะครับต่อมาครับ พอเราทําตัวนี้เสร็จเราจะป้องกันยังไงนะครับป้องกันไม่ให้ยูเซอร์อื่นเข้ามายังไงหน้านี้นะครับสังเกตไหมครับหน้านี้หน้าโฮมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นหมายเลข IP นะครับแล้วก็ตามด้วยพอร์ตแต่ถ้าหน้าแอดมินนะครับมันจะมีแอดมินข้างหลังซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าโลเคชันนะครับตรงโลเคชันนะครับเลื่อนลงมาเห็นไหมตรงแอันนี้คือหน้าโฮมนะครับตรงแอดมินอันนี้คือหน้าแอดมินนะครับตอนนี้ทั้งหน้าแอดมินทั้งหน้าโฮมยอมให้ทุกคนเข้าได้หมดเลย นะครับยอมให้ใครก็ได้ l อ w All เข้าได้หมดนะครับทีนี้เราต้องเราต้องปิดไม่ให้คนอื่นเข้านะครับก็คืออาจารย์ใส่ชาร์ปเข้าไปคือคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ Comment ไว้ก่อนนะครับแล้วทีนี้การป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้าเนี่ยมันมีอยู่ตัวตัวหนึ่งก็คือตรงนี้ครับตัว Copy เนี่ยตัวตัว,ตวอันนี้มันเป็นการป้องกันการให้ไม่ให้คนอื่นเข้าโดยต้องล็อกอ,อก่อนฉะนั้นอาจารย์จะ Copy ชุดนี้มานะครับตรง Conf i g เนี่ยอาจารย์จะ Copy มาครับ Copy มาปบ๊บ แล้วพอมาถึงตรงนี้อาจารย์ก็จะวางมาลงมาในส่วนของ slash นะครับแล้วก็ในอีกที่หนึ่งก็เหมือนกันตรง slash admin อาจารย์ก็จะใส่ตัวนี้เหมือนกันนะครับ slash admin ก็ p a s t มาลงมาทีนี้นะครับมันหมายความว่ายังไงตัวนี้หมายความว่า เวลาจะเข้านะครับเวลาจะเข้าหน้า slash หรือหรือหน้า home หรือหน้า admin เนี่ยจะต้องมีการ a u t h e n t นะครับ a u t h e n t เป็นแบบ default นะครับโดย user นะครับ require ก็คือเราต้องการ user ที่เป็น user ของระบบ system นะครับก็คือเป็น admin จริงจริงนะครับแล้วก็ยอมให้เข้าอันนี้เป็น order อันนี้คือเป็นเป็นที่เขาให้ตั้งมานะครับเป็น order เป็น allow deny นะครับประมาณนี้ทีนี้เราตั้งเสร็จแล้วครับพอเราตั้งเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็ control x ออกไป นะครับคือเซฟนะครับแล้วก็ yes เซฟไปนะครับแล้วก็รีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับรีสตาร์ทหนึ่งครั้งตอนนี้เนี่ยมันจะไม่มีการถามนะครับมันจะไม่มีการถามไอตัว SSL แล้วอย่างเช่นตัวอย่างนะครับอาจารย์เข้ามาที่หน้าโฮมเดี๋ยวนะตอนนี้มันมันเปิดอยู่ต้องปิดไปก่อนครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเสร็จแล้วใส่127 นะครับเหมือนเดิมแล้วก็ใส่พอร์ต1น6่1นะครับนเตอร์ Enter, ปุ๊บอา้าวทำไมยังยังเข้าได้อยู่ตอนนี้เข้าไม่ได้ละเดี๋ยวนะครับขอรีเฟรชทิ้หนึ่งจริงตอนนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะบล็อกแล้วมันไม่ให้เข้านะครับคือไม่ไม่ไม่ได้ล็อกอินมันจะไม่เข้านะครับแต่ว่าจริงๆมันต้องถามล็อกอินสิทำไงที่มันท,ทำไมถึงไม่ถามเดี๋ยวจังขอเช็คก่อนนะครับเ,เข้ามาที่คอนฟิกใหม่อีกครั้งหนึง สิ่งที่จะต้องเซตก็คือ default deflt encryption ก็ถูกแล้วครับตัวนี้ default encryption เป็น never ถูกแล้วนะครับตัวที่1ถูกตัวที่2ครับตัวที่2บอกว่า authen เป็น default นะครับเป็นแบบ default แล้วก็ต้องการ user ที่เป็นของ system แล้วก็ order เป็น allow กับ deny ก็ถูกแล้วนะครับ เดี๋ยวนะอาจารย์ดูข้างล่างจริงๆมันจะคล้ายๆตัวนี้ครับอ๋อมันจะเป็นดีนายก่อนแล้วก็อาราวเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คแป๊บหนึ่งครับมันต้องเป็นดีนายก่อนนะครับดีนายก่อนแล้วก็อาราบนะครับปึ๊บจดีนายแล้วก็อาราวคอนโทรลเอ็กเซฟนะครับ รีสตาร์ทพอรีสตาร์ทเสร็จปุ๊บกลับมาที่หน้านี้ของเราก็ปิดก่อนนะครับเปิดขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเซสชันนะครับของเบราว์เซอร์นี่มันเข้ามาปุ๊บมันจะถามยูเซอร์เ p มพาสเวิร์ดก่อนเลยนะครับยูเซอร์เมตอนนี้เรามีตัวเดียวใน raspberry pi ก็คือยูเซอร์เดมที่ชื่อว่า Pi แล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งนะครับทีนี้ถ้าเราใส่ยย่างนี้นะครับสิ่งที่มันต้องการก็คือ เป็น user ที่มันจะยอมไม่เข้าได้นะครับก็คือมันจะเป็น user นะครับของ system คำว่า system ตัวนี้คือ system ของ cupspin server นะครับไม่ใช่ system ของ linux หรือ,รอตัว r a s p b i a n นะครับทีนี้ต่อให้เราเข้านะครับสังเกตดูนะเราล็อกอินนะครับรปึ๊บเข้ามามันจะเกิดขึ้นเป็นมันจะโชว์เป็น forbidden เหมือนเดิมเพราะว่า user ตัวนี้มันล็อกอินได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ group ของ system ใน cups นะครับฉะนั้นเราจะต้องทำการเอา user ไยหรือว่า admin ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มของตัวตัว cub spin server ก่อนนะครับฉะนั้นอาจารย์ขอออกมาก่อนนะครับวิธีการนะครับใช้คำสั่ง sudo นะครับแล้วก็ user เรามี user อยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะใช้ user mod นะครับ user mod ขีด a คือ add นะครับเข้าไปที่กลุ่มขีด g นะครับกลุ่มที่ชื่อว่า lp admin ตัวนี้คือ กรุปซิสเต็มของของไอตัว c u p s p i n Server นะครับเอา User อรไหนเข้าไปเอา User อร์พายเข้าไปนะครับฉะนั้น User อร์พายจะพอเอนเตอรเข้าไปปุ๊บยูเซอร์พายจะเข้าไปอยู่ใน Group Admin แล้วนะครับอยู่ใน Group Admin แล้วทีนี้เราลองมาดูตรงนี้เราลองดีเฟซจะเข้าไหมดีเฟซปุ๊บเข้าแล้วเห็นไหมครับนี่เป็นยูเซอรอตัวเข้าระบบโดยใช้ User อร์พายนะครับ User อรชื่อว่าพาย สาม,มารถทาทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามนี้นะครับยูเซอร์ผายทีนี้มันก็ถือว่าเป็นการป้องกันทีนี้ยวขออาจารย์อาจารย์ปิดอาจารย์ปิดตัวนี้ครับแล้วขอเข้ามาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอาจารย์เข้ามาใหม่อีกทีหนึ่งเป็นเว็บเดิมนี่แหละนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับแล้วก็พอร์ตหกหนึ่งศูนย์หกสามหนึ่งเหมือนเดิมถ้าเราใส่ยูเซอร์ผิดนะครับมันก็จะไม่เข้านะครับ อันนี้ด e f e นตอ่ะคือเมื่อกี้มันคือแคชนะครับมันจะเข้าไม่ได้สมมติว่าอาจารย์อาจารย์กดอย่างนี้ปึ๊บมันสมมติว่ามันเข้ามาอ่ะเราดูว่ามันเข้าได้กดไปกดมามันก็ต้องให้ใส่พา s s w เ r ิร์ดอยู่ดีนะครับฉะนั้นเราก็ใส่พา s s w เ r ิร์ดเป็น p ายโน้พ s s ์ทเอ่อพาเิร์ดนะครับที่เราใส่ปึ๊บ ก็จะเข้ามาได้ละนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะสามารถจัดการข้อมูลทุกอย่างได้ถือว่าเป็นการป้องกันการเข้าถึงหน้าเว็บแอดมินนะครับของ Cups p i n นเซ Server นะครับทีนี้อาจารย์จะขอแถมอยู่นิดนึงว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้ในกลุ่ปของ Ad, ไอตัว LP admin เนี่ยนะครับหรือว่ากลุ่ปซิสเต็มของ Cups p i n นเซ s e r เ e r นี่ยมันมีมี user อะไรอยู่บ้างนะครับจริงๆแล้วมันมีคำสั่งใน Linux นะครับที่ที่พิมพ์ดูได้แต่ว่ารู้สึกว่ามันยาก มันพิมพ์ยาวจะมีตัวหนึ่งแนะนำก็คือเข้าไปที่ตัว Preference ของเรานะครับแล้วก็ Add u s e r อ่า add software ขึ้นมาใหม่นะครับเราตั้งเราหาซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า members ที่ลงท้ายด้วยน Member s นะครับ members นะครับมันเป็นมันเป็นแอปตัวหนึ่งเฉยๆที่เอาไว้โชว์ว่าตอนนี้ในกลุ่มแต่และกลุ่มมีะมี u อ e r อะไรบ้างนะครับโชว์ User เฉยๆมันง่ายดีนะครับจารย์ก็ให้ลงตัวนี้ด้วยนะครับกดติ๊กตรงนี้นะครับเป็น members นะครับ แล้วกดโอเคนะครับจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกม,มันแค่ทำคำสั่งให้ง่ายขึ้นนะครับติดตั้งตัวนี้ลงไปพอติดตั้งลงไปปุ๊บนะครับเราจะใช้คำสั่งว่า members แล้วก็ตามด้วยชื่อกลุ p ได้นะครับอ่ะทีนี้เราลองดูครับ members ลงท้ายด้วย s นะครับตามด้วยชื่อกลุ p lp admin นะครับ enter ตอนนี้กลุ p lp admin มี user เพียง1คนคือ user pi แต่ว่ายูเซอร์นี้แหละยูเซอร์เดียวที่สามารถเข้าระบบของายได้นะครับเข้าระบบที่เป็นแอดมินได้นะครับฉะนั้นอันนี้คือแถมนิดนึงนะครับว่าลงไอตัวแอปที่ชื่อว่า Members ตัวนี้ก็ดีนะง่ายดีพิมพ์พิมพ์มนิดเดียวก็โชว์ออกมาหมดแล้วนะครับเฉพาะเดี๋ยวตอนหลังๆเราจะได้ใช้ตัวนี้เพิ่มเติมนะครับโอเคเดี๋ยวไว้วิดีโอถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปคอนฟิกกันต่อ